Good morning ค่ะทุกคนตื่นเช้ามารับแสงแดดอันอุ่นๆนะคะเช้านี้อากาศอุ่นๆแล้วนะคะทุกคนเมื่อคืนนอนเย็นสบายเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอาหารเช้ากันนะคะอาหารเช้าวันนี้เรามีข้าวต้มโจ๊กนะคะโจ๊กหมูใส่ไข่ลวกนะคะทุกคนน่ากิ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 นมากนะคะหอมมากเลยเดี๋ยวเราต้องคนกันและคนละถ้วยเลยนะคะแล้วก็มีกาแฟนะคะเราชงกาแฟนะคะทุกคนหอมมากดื่มกาแฟกันจ้าทุกคนเช้านี้ก็ทานอะไรง่ายๆนะคะมีขนมปังด้วยนะคะแล้วเราก็มีสตรอเบอรี่ที่เราไปเก็บมานะคะทุกคนสีแบบสวยมากแล้วก็ชิมไปเรียบร้อยแล้วคืออร่อยหวานหอมกรุบกริบมากๆเลยนะคะจะบอกว่าถ้าเป็นลูกสีแดงก่ำเข้มแบบเนี้ยมันจะฉ่ำมากๆเลยค่ะน่าทานสุดๆหวานมากไม่เคยกินสตรอเบอรี่อะไรที่อร่อยขนาดนี้เลยเนี่ยทุกคนต้องแบบสีฉ่ำๆแบบนี้นะฉ่ำๆแบบนี้กินแล้วแบบมันละลายในปากนะทุกคนอร่อยมาก1,800นะคะสวน80นะคะที่วังน้ำเขียวนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้มันจะกรุบกริบกรอบกรอบนะคะแล้วก็รสชาติหวานนำเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะทุกคนคือจะบอกว่ามันไม่เคยกินสตรอเบอรี่ที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนคือจะมีความสดมากๆเลยค่ะทุกคนไม่มีลูกไหนเสียเลยเพราะว่าเราเก็บเองเลือกเองนะคะแล้วว่าแล้วก็วันนี้เราจะไปเก็บอีกนะคะซึ่งเราจะไปเก็บแต่ลูกใหญ่ๆนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะคะเอาลูกนี้นี่น่ากินมากอร่อยมากไม่รู้สิเราชอบแบบนี้นะอร่อยมากๆอ่ะไม่มีลูกไหนที่ไม่อร่อยมันมีลูกมิกกี้เมาส์ด้วยนะทุกคนไหนลูกมิกกี้เมาส์ของเราไปไหนนี่ลูกแรกลูกมิกกี้เมาส์โอเคนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนะคะทุกคนเราก็ทานข้าวตรงโต๊ะที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้นะคะเนี่ยนั่งตรงไหนก็ได้โต๊ะเยอะมากแล้ว รู้สึกว่าจะมีแค่เราเท่านั้นนะคะที่เหมารีสอร์ทวันนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเนี่ยฮัลโหล Good morning ค่ะเนี่ยฮัลโหลนั่งเนี่ยนั่งตลกมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะให้เนี่ยกินขนมปังนะคะมาขอมามิเก่งมากค่ะเนี่ยกินขนมปังได้กาแฟแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูดอกไม้ตรงนั้นกันนะคะบรรยากาศยามเช้าที่รีสอร์ทนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นวิวภูเขานะคะทุกคนอยู่ข้างหลังนู่นแพรลี่ก็ชงกาแฟแล้วก็เยี่ยมชมบรรยากาศยามเช้ามีต้นไม้แสงแดดอบอุ่นค่ะวันนี้เราก็มีโจ๊กนะคะอาหารฟรีที่รีสอร์ทนะคะมีโจ๊กให้มีกาแฟให้นะคะทุกคนแล้วเราก็ทำขนมปังแล้วก็ทานสตรอเบอรี่ที่เราไปเก็บมาเมื่อวานนะคะทุกคนดีงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แพรรี่มีอาร์ชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย